ชินสแกนโกงวันนี้ชาวบ้านในจังหวัดลำปางกว่า20คนได้รวมตัวกันไปแจ้งความกับตำรวจครับหลังจากที่ถูกปลัดอำเภอและภรรยาชักชวนให้ลงทุนรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาขายต่อเพื่อเอากำไรมาแบ่งกันสุดท้ายพบว่าเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นยังไม่มีการจ่ายเงินปันผลตามที่เคยสัญญากันไว้นะครับคาดว่ามูลค่าความเสียหายณเวลานี้อยู่ประมาณ5ล้านบาทติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้ในชินแฉทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับชาวบ้านในจังหวัดลำปางกลุ่มนี้นำหลักฐานทั้งการโอนเงินและข้อความแชทเข้าแจ้งความกับตำรวจที่สภ.เมืองลำปางพร้อมให้ทางตำรวจติดตามตัวปลัดอำเภอรายหนึ่งพร้อมภรรยามารับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายกว่า5ล้านบาทกรณีที่ชักชวนให้ลงทุนรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปขายเพื่อทำกำไรต่อโดยจะแบ่งเงินปันผลให้เดือนละ 20% ของเงินลงทุนจากข้อมูลพบว่าผู้เสียหายบางรายเริ่มลงทุนตั้งแต่เดือนตุลาคม2565และได้รับเงินปันผลมาโดยตลอดกระทั่งต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทางปลัดอำเภอกับภรรยาไม่ยอมจ่ายเงินปันผลและบ่ายเบี่ยงเรื่อยมาจึงคาดว่าน่าจะจงใจเบี้ยวเงินปันผลในรอบนี้ก่อนหน้านั้นแม่ก็ลงกองสองกองนั่นน่ะที่ว่ากองตุลานั่นนะไอ้กั้นมันก็บอกว่าเคลียร์เจ้าน้องมาได้เงียบแกก็ว่าเอามาเคลียร์เอาว่าเอามาเคลียร์กันน้องกันมาถ้าลบหนีมาได้เงียบเจ้าน้องเมาตามหวยอยู่ที่ว่าหวยมันหายนะมันเมาไปตามเมามัวไปตามหวยอยู่ไล่หาผัวแกผัวแกก็ว่าผมไม่หนีไปไหนครับเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบทุกบาททุกสตางค์แม่ลงมาได้ประมาณเดือนธันวาตอนนั้นได้ตลอดตอนนั้นลง2กองน่ะจาก2กองมกราคมกุมภาพันธ์3แม่ลูกอ่ะ3แม่ลูกอ่ะล้าน3ลงเงินหมื่นไม่ได้เงิน 1,000 หรอก 40,000 น่ะ 2,000 ต่อหน่วยแล้วเฮาลงไป2กองกับ 80,000 ปลายน่ะ 80,000 ปลายก็ได้ 4,000 ต่อหน่วยแล้วเอาเงินไหนไปลงทุนนะครับเงินที่แม่สะสมมาตลอดชีวิตนั่นน่ะค่ะลงทุนไปหมดเลยใช่เดี๋ยวจะมามีปกหอยเดือนเด้อเพิ่มคืนเพิ่มคืนไงลงทุนต่อไงมันหมดตัวแล้วต้องการทุนคืนใช่ต้องการเงินทุนคืนเฮาอยากเอาไหนมากินเอาไหนมาแจกจากการตรวจสอบพบว่าปลัดอำเภอรายนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางครับซึ่งด้านนายอำเภอแม่เมาะชี้แจงว่าเบื้องต้นตรวจสอบปลัดอำเภอกับภรรยาเนี่ยมีการทำธุรกิจรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาขายต่อจนได้กำไรดีงามทำให้มีการไปชักชวนผู้อื่นมาร่วมลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของกำไรแต่ปรากฏว่าระยะหลังนั้นมีการขาดทุนสะสมเพิ่มอย่างต่อเนื่องปรากฏว่ายอดที่ตรวจสอบได้คาดว่ามีชาวบ้านร่วมลงทุนแล้วประมาณ20ล้านกว่าบาทด้วยกันนะครับและที่สำคัญเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปลัดอำเภอรายนี้ได้ยื่นใบลาออกเป็นที่เรียบร้อยครับนายพนมตุ้ยกาดนายอำเภอแม่เมาะได้ทำหนังสือชี้แจงกรณีของปลัดอำเภอรายนี้ส่งไปให้กับทางจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยภายหลังจากที่ตัวของปลัดอำเภอได้เข้ามาเขียนใบลาออกและลางานล่วงหน้าตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาทำให้ขณะนี้ไม่มีใครสามารถติดต่อได้โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางรับทราบเรื่องแล้วพร้อมมอบหมายให้รองผู้ว่าและผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจนทราบว่าภรรยาของปลัดอำเภอรายนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอแม่เมาะด้วยเช่นกันไม่รู้ว่าเป็นทำกันเป็นลักษณะอย่างไรนะครับก็กลายเป็นว่าตอนหลังขาดทุนก็หายก็ยังเป็นข่าวคือตอนนี้พอเป็นข่าวแล้วตอนนี้ก็ยังขั้นตอนที่สอบเอาข้อที่จริงเรียนท่านผู้บัญชาการก่อนนะครับเพราะว่าท่านต้องรับทราบข่าวตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นข้อที่จริงที่ว่าเกิดขึ้นอย่างไรขั้นตอนต่อไปก็คงต้องตั้งคณะกรรมการข้อที่จริงเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ถ้ารับทราบข่าวก็ติดต่อมาหน่อยคือไม่ได้คุยรายละเอียดกันก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบางทีสิ่งที่เราพูดนี้อาจเป็นสิ่งที่เราคาดเดาเองก็ได้ขณะที่พนักงานสอบสวนสภ.เมืองลำปางอยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียกตัวปลัดอำเภอพร้อมภรรยาเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งหากไม่มาตามนัดหมายก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปซึ่งทางด้านของนายอำเภอแม่เมาะฝากให้ทางปลัดอำเภอและก็ทางภรรยาเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้มันชัดเจนกันก่อนนะครับส่วนกรณีที่มีการยื่นใบลาออกไปนั้นจะต้องดูว่าทางจังหวัดจะพิจารณาให้ลาออกหรือว่าจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกันก่อนหลังจากนี้ต้องติดตามกันต่อไปด้วยนะครับส่วนใครที่มีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23และเราจะแฉทุกคนโกงในชินสแกนโกงครับ